ได้มีพิธีมอบหาบโครงการก่อสร้างระบบศูนย์ฝึกวีซ่าเฉพาะตำรวจที่ตั้งอยู่ที่บ้านด่านซีเมืองนาจายทองนครพนมจันทร์เข้าร่วมในพิธีมีพลโทวิไลหลากคำฟองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบมีท่านหงรัฐมนตรีนายเล็บพ้นตำรวจทั่วกองบัญชาการป้องกันที่ตั้งพนักงานราชการและแขกถึกเซินท่านนางสุนัตตาลิตปัญญาประธานบริษัทลิตปัญญาออกแบบก่อสร้างได้รายงานให้ฮู้ว่าโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกวิชาเฉพาะตำรวจป้องกันที่ตั้งได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่10สิงหาคม2016และได้สำเร็จในวันที่18กุมภาพันธ์2020ในมูลค่า44ตึกกว่ากีบในเนื้อที่14เฮกตาร์ประกอบมี15หน้าเบี้ยคือบุกเบิกดินปั๊บนาดินถมดินสถานที่ก่อสร้างอาคารห้องเฮียนห้องประชุมห้องเฮ็ดเบี้ยสองชั้นขนาด44คูณ52เมตร1หลังสร้างอาคารสโมสรขนาด25คูณ52เมตร1หลังหอพักพนักงานโสด2ชั้นขนาด8คูณ43เมตร1หลังหอพักนักเรียน3ชั้นขนาด11คูณ54เมตร1หลังเรือนครัวรวมและห้องกินข้าวสำหรับนักเรียนขนาด23คูณ32เมตร1หลังเรือนครัวรวมและห้องกินข้าวสำหรับครูอาจารย์ขนาด8คูณ20เมตร1หลังสั่งห้องน้ำรวมขนาด12คูณ24เมตร1หลังอาคารป้อมยามตำรวจ2คูณ2เมตร1หลังเงินไฟฟ้าและน้ำประปาขนาด 2.5 คูณ 2.5 เมตร1หลังประตูโค้งและประตูเข้าออกสุกเสริญเทปไปตรงบ่อนขลุบทุงสร้างอ่างเก็บน้ำเจาะน้ำบาดาล3จุดซึ่งก็ได้มีการดึงตะข่ายไฟฟ้าหม้อแปลงขนาด500กิโลวัตต์และติดตั้งเสาไฟยังทางภายในสุกเสริญและก็สร้างกำแพงหัวและในโอกาสดังกล่าวนี้พลจัตวาไซสีแก้วสง่าหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันที่ตั้งก็ได้ขึ้นกล่าวรับโครงการและให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำใช้โครงการดังกล่าวเข้าในเวียกงานป้องกันความสงบให้ถูกต้องตามจุดประสงค์เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้และเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่สังคมเอาใจใส่ในการคุ้มครองปกปักรักษาให้ได้นำใช้ได้อย่างยาวนานจากนั้นพลโทวิไลหลักคำฟองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้ห่วมตัดแถบผ้าหลั่นคองเก้าบาทเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการมอบหับโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกดังกล่าวอย่างเป็นทางการ